ล็อกนี้โป้จะมาขออัปเดตการทำศัลยกรรมตาที่โรงพยาบาลอังซองมินประเทศเกาหลีนะครับครบ9เดือนแล้วยองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ปีโป้สหวัฒน์นะครับก็ครั้งนี้ที่มาอัญยองเพราะว่าเราจะมารีแคปกันสั้นๆนะครับกับการทำศัลยกรรมตาที่ประเทศเกาหลีนะครับกับโรงพยาบาลอันซองมินนะครับครบ9เดือนแล้วที่โป้ทำศัลยกรรมตาที่อันซองมินนะครับอันนี้ก็มาให้ดูตากันแบบชัดๆเลยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เนาะจะเห็นได้ว่าจะเป็นประมาณนี้ของโป้อ่ะมันจะมีข้างไหนนะข้างนี้หรือข้างนี้นะข้างนี้ที่หางตายังบวมอยู่พอมันค่อยๆลดบวมเนี่ยมันก็จะเท่ากันมากขึ้นอันนี้ก็จะยังมีข้างนี้ที่ยังบวมอยู่เล็กน้อยนะฮะโดยการไปทำศัลยกรรมตาที่เกาหลีครั้งนี้ของโป้นะฮะก็คือการเปลี่ยนชั้นตาใหม่นะฮะจากชั้นตาอย่างนี้เป็นชั้นตาแบบให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น2ชั้นหลบในแล้วกันเนาะประมาณนี้นะฮะโดยอันนี้โป้ติดต่อเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยตรงเลยนะไม่ได้ผ่านเอเจนซี่ใดๆที่นั่นน่ะเขามีล่ามที่เป็นคนไทยคอยให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะฮะก็คือแบบบริการค่อนข้างดีมากและโรงพยาบาลสะอาดมากโรงพยาบาลอังซองมินน่ะประเทศไทยอ่ะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักถามคนที่เป็นคนเกาหลีจริงๆเลยอ่ะแบบไปถามว่าอยู่รู้จักอังซองมินไหมเขารู้จักแล้วเขาบอกว่าอยู่จิมซิลใช่ไหมคือแบบเซอร์ไพรส์มากที่แบบคนเกาหลีจริงๆเลยอ่ะเขารู้จักแล้วเขาก็บอกว่าโอเคคุณหมออันซองมินเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านการทำตาจริงๆนะฮะถ้าใครแบบสนใจที่จะทำตาเนี่ยก็แนะนำไปเลยที่โรงพยาบาลศัลยกรรมอันซองมินนะครับที่ประเทศเกาหลีเขาทำตาได้ออกมาแบบสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวก็จะซูมให้ดูชัดๆคุณหมอใจดีมากคุณหมอใจดีมากด้วยแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะครับดูดิตามันสวยมากตามันแบบตะมุตะมิอ่ะเดี๋ยวก็จะลองหลับตาให้ดูนะเนียนมากๆแทบไม่มีตะขงตะเข็บแล้วก็ชั้นตาคือลดจากชั้นใหญ่ๆหนาๆที่แบบดูตาเป็นแบบคมๆอ่ะให้เป็นแบบตาเฉียวๆแบบนี้ได้อ่ะคือโป้ว่ามันเลิศมากแล้วมันก็ตรงตามเลฟที่โป้ต้องการแล้วก็ของโป้เนี่ยการผ่าตัดของโป้มีทั้งหมด5อย่างนะอันที่1เนี่ยก็คือการกรีดชั้นตาใหม่ก็คือลดขนาดชั้นตาที่ไม่เท่ากันคือตาก่อนหน้านี้ของโป้ข้างนี้จะใหญ่กว่าแบบข้างเนี้ยแทบจะมี2ชั้นเลยส่วนข้างนี้จะมีแบบ2ชั้นเล็กๆอะไรเงี้ยมันคือมันไม่เท่ากันแล้วมันก็เกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยนะฮะ2จัดเรียงไขมันชั้นตาใหม่3เปิดมุมองศาหัวตาให้รู้สึกว่าดวงตาดำเนี่ยมันกลมโตขึ้นก็คือเปิดหัวตาช่องนี้เปิดหัวตาให้มันแบบดูโตขึ้นแล้วก็4จัดลายกล้ามเนื้อตาใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็5เทคนิคลดขนาดความสูงและหนาของชั้นตานะครับโดยจะบอกว่าที่เนี้ยทําเจ็บแค่อย่างเดียวเจ็บแบบทนได้ก็คือเจ็บฉีดยาชานอกนั้นคือแบบชิลมาก9เดือนแล้วจะบอกว่าตาค่อนข้างแบบดีเลยแล้วก็ชอบมากโอเคอันนี้ก็เป็นอัปเดต9เดือนนะครับหลังจากที่ทำศัลยกรรมตาที่ประเทศเกาหลีนะครับโรงพยาบาลอังซองก็ถ้าใครกำลังสนใจอยากที่จะทำศัลยกรรมตานะครับจาก2ชั้นให้เป็นแบบ2ชั้นหลบในแบบเกาหลีน่ารักน่ารักหรือใครอยากจะแบบที่นี่เขารับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการแก้ศัลยกรรมตาที่ผิดรูปมาจากที่อื่นหรือแบบชั้นตาหนาเกินไปหรือลึกเกินไปจากที่อื่นเนี่ยก็สามารถมาแก้ที่นี่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาเหมือนแบบจบครบเรื่องดวงตาเลยคือแบบออกมาแล้วสวยแน่นอนที่โรงพยาบาลศัลยกรรมอันซองมินประเทศเกาหลีนะครับใครสนใจก็ทักเข้าไปถามได้เลยหรือจะสอบถามเข้ามาที่โป้ก่อนก็ได้หรืออยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้ามาได้ที่คอมเมนต์ใต้นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวไว้มาอัปเดตใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบายนอกจากนี้นะครับทางโรงพยาบาลเขายังมีบริการฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์นะครับและมีบริการสกินบูสเตอร์ที่โป้ลองมาแล้วเห็นผลไวมากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ไปลองอ่ะผิวมันค่อนข้างดีมากกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็รู้สึกว่าหน้ากระชับเร็วขึ้นด้วยนะครับ